ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มายืนอยู่ที่ดอกหญ้าสวยๆที่กำลังปลิวไปตามแรงลมอย่างอ่อนโยนนะคะนี่เป็นการนำเสนอว่าชีวิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันมีปัญญาเป็นยอดของชีวิตชื่อตอนนี้หมูป่อยเขาเป็นคนตั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พบกับคนที่ตั้งชื่อตอนก่อนแตนแตนแตนอ้าวแตนแตนแตนอ้าวมาแล้ว1 2 3พอเองลูกพอเองปัญญาเป็นยอดของสถูปมนตราปัญญาเป็นยอดของสถูปมนตราอยากดูหมูปล่อยนะคะลองทำยังไงก็ได้ให้หมูปล่อยเดินมาเนี่ยคุณแม่ชอบตรงนี้มากเลยมันสวยงามไปตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็เดินต่อมาอีกหน่อยเราก็จะเห็นว่าของเราที่จะเห็นเป็นยอดหญ้าที่จะงดงามในช่วงเวลาฤดูฝนนี้ก็คือดอกสำคัญตนผิดไหมจ๊ะทองก้อนลูกเธอถ้าอยากให้หมูปล่อยโผล่มาต้องกดไลค์1 ไลค์ถ้าไม่มีใครกดไลค์หมูปล่อยจะไม่ออกมานะคะงั้นวันนี้เนี่ยมีคนเริ่มดูหรือยังคะ206คนมองไปที่พี่ติ่งเลยเดี๋ยวยายเดินไปหาพี่ติ่งวันนี้เราจะติดตามกันไปจนถึงยอดสถูปะซึ่งจะเห็นแล้วว่าเราอาจารย์ไล่แล้วลูกไล่แล้วค่ะเอายังคะว่าแล้วจ๊ะเอ๋กดไล่แล้วคนกดคือแม่เขาเองคนกดคือใครคะแม่ปล่อยแม่ปล่อยแล้วหมูปล่อยทำไมจะต้องบอกกดไลค์หมูปล่อยถึงจะปรากฏมีค่าตัวมากกว่าคุณยายอีกนะฮะของคุณยายเนี่ยแค่คนทุกยายก็ปรากฏแล้วทำไมหมูปล่อยต้องให้คนกดหมูปล่อยครับไปเราเดินไปเราเดินไปมาโตแล้วลูกเดินตามยายมาต้นไม้นางรำไหมครับฮะต้นไม้นางรำไหมต้นไม้นางรำแปลว่าอะไรล่ะต้นไม้นางรำอะไม้นางรำวันนี้ได้ข่าวว่าหมูปล่อยอะซ้อมร้องเพลงด้วยเหรอซ้อมกับใครอะฮะพบกับพี่หนังหรือเปล่าเดี๋ยวพี่หนังจะจบรายการวันนี้ด้วยการร้องเพลงนะเดินตามมาก่อยนะคะคุณแม่ก็ ปล่อยให้เธอรายการถามคนถืออุปกรณ์ด้วยว่าหมูเหนื่อยไหมวันนี้เป็นวันที่ร้อนอีกวันหนึ่งค่ะพวกเราก็พยายามที่จะอยู่กับลมให้มากในเวลาที่แดดร้อนมากที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราต้องใช้ปัญญาฮะวันนี้ไปชุ่มกระชวยแล้วบ่อยๆทำน้ำหกใส่เสื้อตัวเองจ้ะจ้ะไปเราผ่านมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าพวกเราเดินผ่านโมบายหอยแล้วเราก็ได้เห็นคำสอนที่คุณแม่ได้พูดเอาไว้ว่าถ้าชีวิตมันยุ่งเหยิงนักเนี่ยนะคะเราต้องรู้จักการแก้ทีละปมวันนี้ก็อาจจะกลับมาย้อนที่ปัญหาที่เราเคยสอนกันตรงนี้นิดหน่อยค่ะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยชีวิตของเรามีสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งมันมาแล้วสิ่งเนี้ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะเรียนรู้เราจะเห็นว่าหญ้าโลกๆตรงนี้นะคะมันก็มีเหมือนความต้องการที่จะเติบโตของมันแบบเขาแหละธรรมชาติมันก็ต้องการการเติบโตเราจะเห็นว่ายอดพวกนี้จะพุ่งเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้กับการที่จะไปเหนี่ยวเห็นไหมคะเนี่ยไปเหนี่ยวเหมือนไปยึดเขาเพื่อที่จะต่ายเขาขึ้นไปให้มันมีความรอดของชีวิตถ้าถามว่าหญ้ามันผิดไหมล่ะมันกำลังจะหาทางที่จะเติบโตของมันมันก็ไม่ผิดแต่ว่าในการเติบโตของสิ่งที่มันไปอาศัยคนอื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะของการผูกแล้วสิ่งที่ผูกค่ะมันเป็นการผูกพันลูกมันจะทำให้เกิดการไม่เป็นอิสระถ้าเราจะมองว่าเราจะพยายามเรียนรู้กับสิ่งนี้อย่างอ่อนโยนเราแกะมันทีละเรื่องลูกชีวิตที่เราร้อยรัดเอาไว้ในหลายๆเรื่องแล้วเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และความรู้สึกที่มันก็เป็นแค่เหมือนเนี่ยค่ะ
วัชพืชที่ไหลไปพอเราเห็นว่าไอ้วัชพืชอันเนี้ยค่ะมันไปเหนี่ยวเส้นที่1ที่2ที่3แล้วมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้มันรอดมันก็กลายเป็นอุปนิสัยตามส่งนะคะนี่คุณแม่แกะไป2เรื่องแล้วนะคะแล้วก็อันนี้แน่นอนเลยค่ะอันที่เราจะเห็นว่าเมื่อมี1เส้นเป็นเหยื่อแล้ววัชพืชนี้ไม่ได้ถูกทําลายมันก็จะไปเอานี่เห็นมั้ยเส้นไกลๆเลยนั้นเนี่ยเนี่ยดูสิคะเอามาใช่เนี่ยค่ะแสงไกลยังไงก็ตกเป็นเหยื่อที่นี่พอมาถึงตรงนี้คำถามคือเส้นพวกนี้เขาก็อยู่ของเขาตามปกติสิ่งนี้มันต้องการการเติบโตมันก็ใช้เนี่ยค่ะอุปนิสัยตามส่งของมันนี่แหละค่ะยึดสิ่งเหล่านี้แล้วมีน้ำด้วยและถ้า1ได้2ได้3ได้มันก็เริ่มเป็นสังคมที่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจับเห็นความรอดของเขาแต่ลืมไปว่ามันเป็นวัชพืชนะคะมันเป็นวัชพืชแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องไม่ไปทำให้คนอื่นยุ่งเหยิงด้วยพอมันเริ่มถูกจัดการโดยการถอนมันออกที่จริงแล้วมันต้องไปอยู่ในที่ที่มันต้องไม่ทำให้คนอื่นวุ่นวายย้ายที่เข้าไปแต่มันก็จะไปทำนิสัยอย่างนี้ค่ะกับที่อื่นอีกเราเนี่ยอย่าทำตัวให้เหมือนวัชพืชที่เป็นนิสัยที่น้อมไปเกาะเกี่ยวใครแล้วก็หวังว่าตัวเองจะเติบโตทั้งที่เราไม่ต้องมีสิ่งนี้ก็โตได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าปัญญาของเรามีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเราสามารถที่จะเติบโตได้ด้วยตัวของเราเองแต่พอเราเนี่ยไปเกาะเกี่ยวคนนู้นเกี่ยวคนนี้เกี่ยวคนนั้นความยุ่งเหยิงมันเกิดขึ้นละก็อยากให้กำลังใจอะนะคะแกะทีละเรื่องแล้วกันเนาะชีวิตที่มันเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบนี้ใช่อามูปล่อยก็ค่อยๆแกะอามูปล่อยแก้อันนี้ให้ได้สิมีปัญญาอย่าหยิบขึ้นมาทั้งกระจุกถ้าหยิบขึ้นมาทั้งกระจุกอย่างเงี้ยนะหมูปล่อยไม่แก้ออกใช่หมูปล่อยก็ทีละเส้นหรอกทีละเรื่องปัญหามันเยอะเห็นไหมต้องทำทีละเรื่องเห็นไหมลูกแกะทีละเรื่องอันเนี้ยหมูปล่อยได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าบางทีเราเอาของที่มันยุ่งวุ่นวายมาแล้วเป็นภาระนะแล้วปล่อยให้อุปนิสัยตามส่งของเราเนี่ยมันแบบไหลไปตามเรื่องราวและอารมณ์นั้นเนี่ยแต่ถ้าเราค่อยๆแกะมันทีละเรื่องมันจะค่อยๆมีอิสระภาพชีวิตก็เหมือนกันวันนี้คุณแม่เริ่มต้นเพราะเดินผ่านโมบายที่มันสอนให้เรารู้ว่าอ่ะจ้ะหนังลองแกะทีละเรื่องแล้วหนังจะได้คำสอนอันนี้จากการทำงานตรงนี้ลูกรู้ทันไหวใจตื่นแกะทีละเรื่องอย่าเอาหลายๆเรื่องมามันจะทำให้เราเนี่ยหนักอึ้งแล้วไร้แก่นสารแล้วก็ลังแต่จะเป็นเหยื่อนะคะของอารมณ์และความรู้สึกจนในที่สุดเราก็กลายเป็นขอโทษนะมนุษย์ที่หลงอารมณ์ที่จริงทุกเรื่องแก้ได้เห็นไหมลูกเนี่ยเบาๆโอเคมั้ยได้ธรรมะมั้ยลูกเบาๆวันนี้จะร้องเพลงเบาๆค่ะตามมานะคะวันนี้เขาจะร้องเพลงเบาๆเห็นมั้ยคะก็เห็นคุณยายเข้ารายการแบบเบาๆถามเขาวันนี้เขาซ้อมเพลงอะไรเราก็เดินมาก่อนมาทักป้าติ่งของเราก่อนหมูปล่อยรอยายแล้วฮัลโหลจ๊ะเอ๋หมูปล่อยวันนี้เราจะไปจบที่การยกยอดสถูปะข้างบนแต่ดูสิวันนี้ไม่มีสถูปะฟ้าก็เป็นอีกอย่างนึงนะมาทักป้าติ่งก่อนมารับป้าติ่งป้าติ่งทำงานหนักมากเลยหมูปล่อยค่ะแหมรักป้าติ่งรักป้าติ่งป้าติ่งแบกดูสิป้าติ่งทำตัวเหมือนชาวสวนโอ้โหป้าติ่งทำไมสุดมอมอย่างนี้ล่ะวันนี้มีคนคอมเมนต์ป้าติ่งตอนช่วงรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนบอกว่าโหป้าติ่งนะวันนี้ป้าติ่งอะไรนะเหมือนกระดิ่งแมวอะไรนะกระดิ่งแมวสุดสุดสุดติ่งดูเหงื่อป้าติ่งเป็นไงบ้างอะโอเคครับเหงื่อออกเหมือนเข้าฟิตเนส2ชั่วโมงค่ะลองมาตั้งแต่4โมงเย็นคุณแม่น่ะลุกขึ้นมาแอบดูแต่มันร้อนคุณแม่ก็เลยเลือกรดน้ำต้นไม้แต่มองดูไกลๆป้าติ่งคงจะชอบใช้แรงอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไร
ทำไปกายอยู่กิจจิตอยู่กับงานทำไปโอ้โหสติสัมโพชฌงค์นะคะดูสิคะและวันนี้เดี๋ยวจะให้รางวัลเพราะวันนี้เขาจะจบลงด้วยเพลงเบาๆโอ้ยวันนี้เขาซ้อมกันค่ะเขาจะระหว่างที่เรานอนเขาซ้อมกันใช่ไหมคะเราแอบมาภาวนาภาวนาแล้วมันร้อนวันนี้ร้อนจริงๆค่ะแล้วก็ฝนไม่ตกเราก็เลยอ่ะนะสาวๆเขาก็ไปพอดีมีแม่ชีที่เพิ่งมาบวชเมื่อชื่ออะไรนะดรีมเขาก็เป็นนักดนตรีเพราะตอนนี้ผับบาร์ก็ปิดเขาก็รู้สึกว่ามันลอยๆเคว้งๆพอเข้ามาบวชแล้วคุณแม่ก็บอกเขาว่าถ้าเธออยู่ได้ก็อยู่ไปนานๆก็ได้เพราะว่าถ้าออกไปมันก็จะเสี่ยงเยอะนะคะตามผับเนี่ยเขาก็เลยอยู่เนี่ยตอนนี้แม่เขาก็มาปฏิบัติอยู่ด้วยคุณดรีมคือคนลูกใช่ไหมคะลูกแม่มาด้วยแม่ลูกครึ่งดรีมลูกเสี้ยวแต่หน้าเป็นแหม่มกว่าแม่เยอะเลยใช่คุยกันแล้วค่ะใช่ไหมใช่แล้วก็เลยบอกเขาว่าวันนี้มีเด็กประปากยอเขาเตรียมไปซื้อเสื้อผ้าที่พรุ่งนี้เขาจะต้องไปโรงเรียนอ๋อสนใจปล่อยแน่นอนแน่นอนค่ะเดี๋ยวยายจะไปสนใจเล่าต่อนิดนึงก่อนที่ไปสนใจหมูปล่อยปรากฏว่าเด็กปะปากยอเมื่อเช้านี้ก็บอกเราคนหนึ่งเขาอยากเป็นนักดนตรีใช่ไหมไอเรื่องดนตรีก็ถูกดึงเข้ามาเพราะคนหนึ่งอยากเป็นหมอคนหนึ่งอยากเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งอยากเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่อีกคนหนึ่งอยากเป็นนักดนตรีเราก็บอกถ้าอย่างนั้นเรามีคนที่เล่นดนตรีและร้องเพลงได้อยู่สองคนในสังฆะของเราวันนี้เขาก็เลยเริ่มซ้อมกันวันนี้เราจะไปจบกันที่สถูปะกับบทเพลงที่ชื่อว่าเบาเมื่อกี้นี่สอนมาแล้วเบาๆอย่าไปร้อยรัดอะไรเยอะปะพี่ติงเราไปกันเถอะขอน้ำก่อนนะจ้ะไม่ชีตะวันจ๋าอีตรงเนี้ยเอาแบบปลูกแบบมันห้อยๆลงมาหน่อยๆได้ไหมลูกห้อยๆลงมาอันนี้มันตรงแล้วใช่ไหมคะอีกสักแถวนึงแต่มันห้อยๆลงมาแล้วมันก็เนี่ยบัญชีเป๊ะจริงหรือเปล่าพี่ติงบอกเองเดี๋ยวห้อยได้แม่ตะวันขอให้มันห้อยหน่อยมันจะได้ดูแบบมันโค้งไปตามดินเนี่ยลูกก็ตรงนี้มันเยอะทางนู้นก็เตี้ยๆมาไงคะแล้วก็ห้อยมาตรงนี้เนี่ยมาถึงดินตรงนี้ลูกได้ไหมคะเพื่อมันก็จะได้มองก้อนหินนี้มาไม่ตรงเกินไปขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวจะกลับมาช่วยรดน้ำต้นไม้ค่ะสนใจหมูปล่อยหน่อยเขาว่าอย่างนั้นค่ะว่ายายสนใจหมูปล่อยทำอะไรครับไมโครโฟนอยู่ที่ตรงยายพูดดังนิดนึงทำอะไรครับลูกหมูปล่อยพยายามขนาดนี้ช่วยรดน้ำต้นไม้ครับนี่คนเสียงไม่ได้ยินน่ะเสียงมันต้องอยู่ที่ยายเอาใหม่ดังกว่านี้อีกนิดนึงกำลังหมูปล่อยกำลังรดน้ำต้นไม้ครับอ๋อแล้วทำไมน้ำมาอยู่ในรูนั่นล่ะอธิบายสิครับตรงนี้เป็นท่อส่งน้ำลงไปที่รากอ๋อเป็นท่อส่งน้ำเมื่อเอาน้ำลงไปในท่อน้ำก็จะถึงที่ไม่ต้องไปผ่านการซึมแบบนี้เพราะซึมอย่างนี้ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลงหรือเปล่ามันเนี่ยมันก็จะช้าขึ้นแต่ถ้าใช้แบบนี้มันก็จะเร็วโอเคได้ยินไหมคะเสียงได้ยินไหมคะถ้างั้นยายจะลดเสียงอ่ะพออย่างอ่ะลูกจะไปยังคะมายายก็เชื่อว่าหมูปล่อยจะลงมาได้นะคะหมูปล่อยลงมาไหมลูกยิงขึ้นไปก็ต้องลงมาได้โอ้โหแม่หลานฉันขอบอกนะคะนี่มาป้าติ่งดูสิคะเนี่ยอันนี้เราพรมไว้ก่อนอันนี้ราคาที่คุณแม่ว่ามันเป็นอัพลงมาสิลูกมายายฮะมาอะครับแล้วอย่าทำให้ต้นกระดุมทองของยายเละตุ้มเป๊ะอะเอามาลูกเนี่ยรับหมูปล่อยหน่อยครับตรงนี้ลูกอ้าวไม่ใช่ลูกตรงนี้ลูกนี่ตรงนี้รับหมูปล่อยในลูกไปหาพี่หาพี่หนังลูกป่ะโอ้โหป้าก็ไม่เอาเหรอโหดเลยนะกลัวป้าหลังหักกลัวป้าหลังหักหลังหักแล้วพี่หนังก็จะหลังหักไหมเนี่ยฮะอ๋อค่ะเราจะมอบให้คนอื่นใส่ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการ
ฉุดช่วยอาจจะใครรับสายต่อคะมาลูกมาอ้าวค่ะเดี๋ยวพิติก็วันนี้เราก็ทักขึ้นค่ะวันนี้เราทักขึ้นค่ะเมื่อวานนี้เราอยู่กับกลุ่มนี้ตอน 3-4 ทุ่มนะคะเห็นเขาทำงานกันอยู่วันนี้เราจะใช้วิธีการเดินย้อนขึ้นไปที่สถูปะถือเป็นการตรวจงานด้วยแล้วก็เห็นกำลังใจนะคะกินข้าวเย็นยังลูกเก่งมากเลยวันนี้เราเหลืองานอีกเท่าไหร่ครับบ่อนี้ครับบ่อนี้คืนนี้ทำบ่อนี้ครับครับแล้วบ่อนี้เสร็จแล้วเราเหลืออีกกี่บ่อลูกเหรอจริงๆแล้วเราเหลืองานอีกเท่าไหร่ครับเหลืออีกประมาณ 30% ครับ 30% พรุ่งนี้จะมีหน่วยเหยี่ยวมาช่วยเราด้วยเนาะงั้นวันนี้เราเอาบ่อนี้ขอเดินขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมครับไปเลยครับรวมแล้วมุปล่อยเดินครับเราทำงานไปอันนี้แล้วครับโอ้โหโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ละคะลูกไม่รู้ครับ7%ที่ปล่อยว่าน่ะค่อย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 ลูกน่าจะเป็นการสะสมหินมามาขึ้นไปกระยายขึ้นไปกระยายไม่เป็นไรลูกไม่มีโดนนิดหน่อยอ่ะ1 2 3เดี๋ยวสิยายขึ้นก่อนนะครับยายขึ้นก่อนนะ1 2 3อึ๊บหมูปล่อยมานี่ก่อนลูกมาตามมานี่มานี่ลูกยายครับครับเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากขึ้นมาได้ละบอกยายบอกแล้วให้ลดน้ำหนักน่ะขอบใจมากเลยจ้ะอันนี้สักกี่นาทีเสร็จ3 ทุ่มจะเสร็จหรือเปล่าครับอันนี้เป็นบ่อที่ขุดใหม่วันนี้เหรอคะอ๋อเมื่อวานนี้เราแค่เมื่อวานคุณแม่นั่งบ่อนู้นเหรอโอเคจ้าจ้าเอาเลยจ้าลุยก่อนที่มันจะมืดนะจ้าเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความพยายามของพวกเราที่จะมีน้ำค่ะอันนี้เราเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทอมก้อนไปไหนอ่ะกระเป๋าน้ำไหมก็คือเนี่ยนะคะโอ้โหดูต้นโพค่ะต้นโพออกใบแล้วค่ะประตูขามีน้ำมาแล้วเหลือตรงนี้เดี๋ยววันถ้าไม่ไหวจริงๆวันที่30ประตูจะส่งคนมาอีกจุดหนึ่งได้นะคะแต่วันนี้เรารู้สึกไปก่อนบางหวังบางหวังอันนี้ได้ลองใส่น้ำแล้วน้ำอยู่ได้จริงไหมเนี่ยเหรอข้างบนอยู่ได้แต่อันนี้ไม่แน่ใจคุณแม่อันนี้จะซึมๆเราต้องการทำให้น้ำมันซึมคือมันก็มาแหละแล้วมันก็ซึมแล้วมันก็ดึงขึ้นแล้วมันก็ลงอย่างนี้แหละเพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่ามันมีน้ำที่ชะลอไปเรื่อยๆมันจึงเป็นเขื่อนที่เรามีกักไว้แล้วอันนี้ก็จะถูกดึงอีกวนอยู่อย่างนี้ค่ะแต่น้ำมันจะซึมเพราะว่ากระสอบเนี่ยมันซึมแต่ซึมน้อยเพราะว่ามันมีปูนเนาะขอบใจบางหวางมากกินข้าวมากเย็นนี้กินอะไรแกงไก่ครับแล้วเมื่อวานนี้ได้กินข้าวต้มปลาป่ะอ๋อกินครับอร่อยป่ะเราตามมาเลยค่ะมาดามติ่งกระดิ่งแมวแล้วมาเอานี่มาด้วยเอาหลานเอาหนังมาด้วยโอ้โหอันนี้สมหวังและอันนี้ที่แบบมันเป็นอันนั้นไปมันออกไหมอ่ะปูนอ่ะอันนี้เมื่อคืนไงเมื่อคืนที่คณะแม่ชีมายืนอย่างเงี้ยจำได้เปล่าคะเขาไล่มาเนี่ยแล้วคุณแม่อยู่ตรงนู้นไงอืมบ่อโน้นเลยต้องคือต้องเก็บอันนี้ความสามารถพี่ติ่งดูดอกเบาบาบที่เราบานมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองดูว่าเบาบาบจะบานไหมนี่อันนี้บานลูกนี่เนี่ยตูมนั่นพรุ่งนี้เช้ามาดูได้เพราะเราจึงเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาในวันเดือนที่เราเคลื่อนไปโอ้โหมาดูนี่ค่ะมานี่เลยค่ะใช้ปัญญากับการทำงานมาแล้วนะคะท่อเนี่ยค่ะท่ออ้าวไปไหนอ่ะกล้องไหนอ่ะกล้องไหนคะนี่ก็กล้องนี้นะคะนี่ท่อพี่ติ่งมาอันนี้ท่อมุดลงไปแล้วเอากระสอบบังละเมื่อกี้ยังคิดว่าเอ๊ะท่อมันจะยังไงอ๋อเขาเอากระสอบบังท่อ4 เส้นเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้น้ำที่ดึงขึ้นไปจากบ่อมังกรนะคะแล้วขึ้นไปที่ข้างบนมาหลานฉันสนุกแล้วนี่เดินมานี่คือที่เก็บน้ำนะคะแล้วไล่มาค่ะ
ทุกคนก็จะเห็นเลยค่ะนี่เราเดินมาเมื่อวันก่อนนี้ยายก็เดินผ่านดินแดงๆนะแต่วันเนี้ยเราทำอันนี้ไปก่อนมันอาจจะมีรั่วซึมบ้างอันนี้ตอนเนี้ยเด็กได้บ่อนี้แต่บ่อนู้นเนี่ยหมูปล่อยต้องจำนะว่าใช่เราสามารถพายเรือได้ป่ะเราสามารถพายเรือได้แต่เราห้ามกระโดดลงไปถูกต้องลูกคนที่ว่ายน้ำเป็นก็ยังต้องมีตัวช่วยนะเพราะว่าถ้าตกลงไปคนที่ว่ายน้ำเป็นก็ต้องตะกายเป็นด้วยเพราะเดี๋ยวเขาต้องเดี๋ยวเขาจะต้องหาวิธีการเนี่ยค่ะโอ้อยากรู้จังเลยว่าวันนี้คนทำงานตรงนี้จะร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมครับหมูปล่อยหมูปล่อยว่ายยายดูสิว่ายว่ายลูกว่ายน้ำลูกอ่ะลงไปลึกอันนี้ลึกเพราะว่าต้องเก็บน้ำแล้วดึงขึ้นไงครับปึ้งโอ้โหนี่ถ้าตรงนี้นะเราจะเห็นพระพักพระริยธาราเลยนะตรงนี้เราอาจจะเป็นบุญล่ำบุญล่ำทำอะไรบุญล่ำทำอะไรอันนี้เขาใส่ไว้เป็นตำแหน่งของต้นบาวบาบสองสามต้นนะคุณยายใส่สามต้นตรงนี้วันที่สี่ก็จะต้องใช้รถเคนเข้าเนี่ยแหละค่ะปึ้งยกตึงครับครับจ้ะก็เหมือนกับหินก้อนนั้นเลยครับกิ้งลงไปจ้ะจ้ะตกลงเราจะเดินต่อไปนะคะอ่ะพี่นางรับมาหน่อยสิยายเนี่ยสบายเอาไหมหรือว่าใครอ่ะไม่ขึ้นแล้วมูปล่อยมูปล่อยไม่ขึ้นได้ไงลูกแล้วจะไปขึ้นตรงไหนแล้วครับอ่ะงั้นมูปล่อยลองดูแต่ยายไปนะยายรู้นะพี่นางตามยายพี่รู้ได้ไงพี่ติงโหคุณแม่ขาพี่ติงนี่ไงไม่เชื่อหรอว่าหมูปล่อยทำได้อ้าวหมูปล่อยไม่ลองเหรอลูกลองครับอ่ะไม่ลองวิ่งลงไปเหรอแล้วขึ้นเนี่ยลองไหมอ่ะยายรอเอาไหมได้ครับอ่ะไม่ต้องไปทางนู้นต้องไปที่เก่าแต่ว่าหมูปล่อยว่าตรงนี้ปลอดภัยกว่าอ่ะไปลองดูเพราะตรงนี้ไม่ชันเหมือนที่เก่าอ่ะจ้ะพี่ติงดูสิดูเด็กให้มันกล้าไปเลยแต่อีตรงเนี้ยหน้าผาอันเนี้ยหน้าผาน้ำเลยนะเนี่ยมันจะไหลลงมาได้ระดับไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องของความกล้าที่จะทำเลยนะเนี่ยอ่ะตกลงหมูปล่อยเธอไม่ไปแล้วเธอรู้ตำแหน่งเธอดีว่าเธอจะไปตรงไหนแล้วเธอปลอดภัยและหมูปล่อยถ้ากิ้งลงไปมันจะเจ็บเล็กน้อยหมูปล่อยจะร้องไห้หรือไม่เจ็บเล็กน้อยจะร้องไห้หรือไม่หมูปล่อยหัวแตกไหมยายไม่รู้แต่ว่ายายต้องถามก่อนว่าเป็นข้อตกลงถ้าหมูปล่อยอยากลงไปดูพ่อจะขับสกูตเตอร์มาสิกลัวลูกจะตกหรือไงทองก้อนอ่ะอันนี้คือการหมูปล่อยต้องถลายด้วยก้นนะยายบอกซะก่อนนะว่าเจ็บเล็กน้อยนะคะเห็นไหมเราต้องให้ลองอ่ะนี่ไงเวลาเราเลี้ยงเด็กที่มีพลังมันงั้นอยู่ถ้าไปนั่งเฉยๆก็คอมพิวเตอร์นะจอแล้วนี่วันนี้ฝนมีสิทธิ์ตกด้วยนะเนี่ยป่ะปะติกเอานี่ไงนี่ไงนี่ยายให้ดูบาบากนี่มาดูนี่ยายจะให้ดูเมื่อวานนี้สองนี่นั่งชมเบาบาบเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้บานแน่พี่ติงขาอันนี้บานวันนี้แต่อันนี้มันอาจจะช้ำเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็มาบีบบีบมันน้องหนังบอกว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างคะที่น้องหนังทำเครื่องสำอางเวชสำอางเขาบอกอันนี้เป็นตัวทำให้หน้าฟูเลยหน้าเด้งเลยอ๋อเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ที่บอกเนี่ยค่ะอันนี้นี่พี่ติงนี่เป็นฝักแล้วนี่ไงเนี่ยนี่เป็นฝักแล้วเนี่ยค่ะเห็นฝักแล้วเนี่ยอีฝักเนี่ยค่ะที่เขาจะเอาไปสกัดเนี่ยค่ะเขาก็อันนี้ไปเป็นชาอันนี้ก็เอาไปสกัดเป็นโสมนะคะเนี่ยออกฝักเลยเนี่ยปล่อยเลยอันนี้เอาไว้สำหรับดูเลยค่ะคุณแม่ดูใบมันก็ทำเหมือน
ออกมาเป็นเหมือนห่อๆนะคุณแม่นะเพราะว่ามันตรงนี้มันขาดน้ำพี่ติ๋งเรากำลังไม่เหี่ยวแต่ขาดน้ำกำลังนั่นอยู่นายคะร้านฉันไปไหนแล้วล่ะอ้าวอ้าวลงไปถึงสุดหรือยังคะสุดแล้วครับสุดหรือยังลูกมาขึ้นได้ถ้าเป็นยายนะหมูปล่อยยายจะลงทางนี้แล้วไปทางนู้นแล้วขึ้นทางนู้นดูที่หมูปล่อยบอกว่าขึ้นไม่ได้ไปเลยลองดูไปสิขึ้นได้จริงค่ะอ่ะๆขาขัดอ่ะคือเราเนี่ยต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยนะให้รู้ไปซะเลยหมดสงสัยตามหลักการของการสอนคือหมดสงสัยก็หมดทุกข์ถ้าเราไปกลัวว่าโอ้โหเดี๋ยวตอนน้ำมาหลานจะตกมันไม่ตกหรอกค่ะเพราะว่ามันมีน้ำอันเนี้ยมันนั่นเดินขึ้นไปเลยค่ะสำรวจตรวจงานแทนยายหาด้วยนะว่ารูกระสอบตรงไหนรั่วนะลูกอ่ะเดินค่ะเดินไปหาแม่ปุ๋มนู่นเลยไปเดินขึ้นจ้ะคุณยายค่ะตรงเนี้ยเดินได้มั้ยคะหลายจุดตรงเนี้ยน้ำที่พี่ติ๋งนั่งเนี่ยน้ำจะไหลลงก็จะเดินตามสันอย่างนี้ได้ค่ะอันนี้ก็มันจะนุ่มลงไปใช่ไหมคุณแม่ใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าข้างบนเขาทำอะไรนะคะตอนนี้เราจะเดินต่อแล้วนะคะหมูปล่อยหมูปล่อยตีต่อไม่รอแล้วนะอ่ะไปหมูปล่อยวันนี้มายบริการของคุณยายเนี่ยจะแบบมาให้จับอีกมือนึงไหมลองขึ้นมาสิลูกพี่หนังเขาจับยายมือนึงแล้วนะขึ้นมาได้เห็นมั้ยน่ะเห็นมั้ยนี่ไงจบแล้วหมดสงสัยแล้วเนี่ยหลานฉันอันนี้ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยที่เตรียมจะปลูกบาวบาบค่ะไปขึ้นทางนี้เลยลูกยายขอเดินขึ้นทางนี้อันนั้นคือต้นปาล์มของพี่ปูปลูกแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่อยากให้ใบเนี่ยมันตายเขาก็เลยมัดเอาไว้สวยงามไหมคะสวยงามเนาะเป็นแถวเลยอ่ะสปริงเกอร์นี่ปล่อยน้ำขึ้นแล้วเนี่ยเข้าใจว่าปล่อยน้ำขึ้นแล้วนะเนี่ยเราไปดูกันมานี่เลยค่ะตรวจงานเราขึ้นทางนี้ดีกว่าเราไม่เล็กเหมือนหมูปล่อยไอ้อย่างเงี้ยพี่จิ๋งน้ำต้องซึมแต่เขาต้องการให้มันซึมไปให้ดินมันเป็นฟองน้ำไงอึ๊บมาลูกฮะเราไปไหนอ่ะใช่สิเราไปเรามาทางยากกว่าอ่ะไปเราไปอีกลูกมุดไปมุดไปทางนี้ได้ไหมทางนี้ได้ลูกแต่ว่าเราจะไม่แอดเวนเจอร์อย่างหนูปล่อยมาครับพี่ติงอึ๊บมาค่ะมาพี่ติงมาแล้วปัญญาเท่านั้นที่จะปีนขึ้นมาได้พี่ติงคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะปีนขึ้นมาได้เราเป็นผู้มีปัญญาขึ้นได้หมดนี่ไงคะความสนุกสนานทางปัญญาของเราปัญญาเป็นยอดของชีวิตค่ะโอ้ยสวยสวยสวยค่ะนี่พี่คะเราให้เขามาปลูกแล้วต้นปาล์มมันก็จะเขียวไปแล้วถึงหลวงพ่อพระพุทธเชียงจีองค์ดำคนแก่มาจอดรถใต้ต้นไม้ปุ๊บสวยไหมคะเขาจะมาอีก60ต้นวันละ22ต้นเดี๋ยวมาอีกอันนี้ก็จะต้อง2ฝั่งเหมือนกันพี่แสงวันนี้สวยค่ะขอบอกขอพยากรณ์เลยค่ะว่าเดี๋ยวแสงสวยจะปรากฏหมูปล่อยค่ะหมูปล่อยค่ะผู้มีปัญญาเท่านั้นผู้มีปัญญาเท่านั้นค่ะมาแล้วปล่อยหืมฮะหมูปล่อยรู้ทันเหตุการณ์หมอดูไงยะมานี่ยายเอาล่ะพี่หนังจะเหนื่อยโอ้โหแสงสวยไหมคะบอกแล้วยายบอกแล้วผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะไปถึงพี่ติ๋งมาดามติ๋งกันอีกไหมเดี๋ยวรอพี่ติ๋งก่อนแล้วมาหมูปล่อยไปเล่นอะไรกันล่ะคะขึ้นภูเขาค่ะไปไปเอาขึ้นอ้าวไม่ได้มาสิอีพ่อเร็วสิมารับหน่อยสิพ่ออ่ะงั้นยายขึ้นไปก่อนไม่ต้องไปพึ่งพ่อค่ะแล้วรอยายอ่ะไปอ่ะพี่หนูใช่ป่ะพี่หนังขึ้นก่อนอึ๊บ
ดูเห็นไหมเรามีปัญญาเราไม่ต้องพึ่งใครบุปผาจำยายไว้มานี่ไม่ต้องไปพึ่งใครลูกปล่อยให้หัวเน่าไปเลยหมูปล่อยเราถึงแล้วยอดลูกเฮ้ถึงแล้วทุกคนไม่ต้องไปพึ่งใครมานี่พึ่งตัวเองหมูปล่อยโอ้โหวันนี้เป็นน้ำปูอยู่ไหมนี่โอ้โหเราเอาละสิเอาละสิกางเกงเปลี่ยนเปียกได้อันนี้เป็นอันนี้เป็นฮะโอ้ยเปิดพุงแล้วอ่ะจะเล่นน้ำสิไม่พี่ติ๋งจะเล่นน้ำอ่ะสิอีเนี้ยจะเล่นน้ำหาเรื่องฉี่เปล่าเนี่ยไอ้อันนี้เป็นน้ำปูอยู่ไหมเป็นน้ำที่ไม่มีปูแล้วไม่อันนี้คุณแม่จะลองนั่งดูพี่ติ๋งนั่งนู้นอันนี้แก้วสวยงามไม่นั่งได้นั่งได้พี่ติ๋งคะเชื่อคุณแม่มาลูกหนังเดี๋ยวเราจะเล่นดนตรีกันตรงนี้นะคะวันนี้เรามีบทเพลงที่เราอยากจะบอกว่าชีวิตมันต้องขึ้นลงอย่างนี้แหละค่ะของอย่างเงี้ยถ้ากล้าได้สักครั้งเดียวมันก็จะศรัทธาในความเข้มแข็งที่เราพึ่งตัวเองและในที่สุดเราก็จะรู้ว่าเราทำได้สูงใช่ไหมเราทำได้อ่ะงั้นท้องก้อนไปโน้นไปโน้นท้องก้อนไปทางโน้นไปไปจำไว้นะชีวิตอ่ะมันก็เหมือนลิฟต์อ่ะทำไมแม่บอกเอามาต่างมานั่งตรงนี้ลูกมาเราจะขอเป็นปูปลาสมชายเดี๋ยวแป๊บนึงแม่รอแสงสวยก่อนเนาะวันนี้เราทำอะไรยกยอดโอเคเอาลงเดี๋ยวตอนหมูปล่อยวันนี้เอาลงเดี๋ยวรอแป๊บลูกโอ้โหพระจันทร์ไหนอะคะอ๋ออ่ะสรุปงานทองก้อนวันนี้น้ำจะขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ลูกท่อแตกอยู่เมื่อกี้แม่เห็นน้ำท่อแตกอยู่แปลว่าเนี่ยบุญล่ามต้องหันไปงี้ด้วยสวยเนาะสวยลุงจานทำได้ไหมพ่อเราก็พบว่าของมันก็แตกได้ชำรุดได้นะคะวันนี้ก็เข้าเป้าเยอะนะมันก็ต้องแตกต้องทำรุ่นแหละเพราะว่าท่อที่เราใช้เนี่ยท่อเก่าท่อเก่าเราเก็บมาใช้หมดนี่เราไม่ทิ้งเลยค่ะไม่ทิ้งเลยค่ะอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็ปะไปปะไปแล้วก็ประหยัดไว้ลูกประโยชน์อะไรนะสมกับประโยชน์ที่สุดอ้าวพี่ติงพี่ติงนั่งได้ค่ะหมดแรงแล้วนี่ขออะไรนะก็มีโฆษณาคุณแม่ว่าดังหน่อยดังหน่อยประโยชน์ประโยชน์อะไรสักอย่างโฆษณาดูดูหน้าหนังดูหน้าหนังแบบพูดอะไรก็หนังนั่งไปได้เลยลูกกางเกงก็แค่กางเกงเปิดนี่นะเฮ้ยต้องสีต้องถามแม่นะนี่ไงคุณแม่ยังต่อได้เลยใช่บางขุนพรมบางลำพูตอนนั้นน่ะอสมทไม่มีบางลำพูคุณแม่น่ะเป็นยายออกทีวีนะบางขุนพรมมันอยู่บางลำพูแล้วเลยไปอีกหน่อยหนึ่งไงตอนนั้นมีช่อง5แล้วก็มีช่อง9อีช่อง9เนี่ยคือเนี่ยแหละบางขุนพรมขาวดำฮะออกทีวีมาตั้งแต่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแก่แล้วค่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีทีวีสีอ่ะแม่ก็ไม่ได้ออกฉันน่ะออกทีวีสีพอตอนฉันออกช่อง5น่ะทีวีสีรายการแฮปปี้เดย์เนี่ยสีสีดูสภาพการนั่งเถยมากเลยเนี่ยอายุน้อยกว่าจะมารู้เราเนี่ยเป็นพิธีกรแบบตอนนั้นเนี่ยนะคะโอ้ตั้งแต่นู่นน่ะผมนึกถึงรุ่นแม่เนี่ยคุณเทิงพี่เทิงยังโฆษณาอย่างนี้อยู่เลยนะคะยังโฆษณาพูดแล้วหยิบเนี่ยนะคะอันนี้ยาดมยาลมยาหมองอะไรประมาณนี้แหละพี่เทิงอ่ะโฆษณาไม่ได้มีเป็นฟิล์มนะพี่เทิงก็จะมีพอถึงตัดโฆษณาปุ๊บพี่เทิงก็โอ้ใช่เก่งมากนะถอดเสื้อไหมถอดเสื้อด้วยสิได้สมชายนี่เป็นการพิสูจน์ว่ามันได้ผลไหมสำหรับเด็กตุ๊บหุ่นพ่อมาเลยอ่ะฮะรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ห่วงยางอ่ะหมูปล่อยเป็นเด็กที่เปิดฟอก่อนเลยลูกถ้าหมูปล่อยปลอดภัยยายก็เชื่อว่าเด็กคนอื่นปลอดภัยเมื่อวานนี้ไปดูหน้าหนังก็ไม่เห็นเลยหน้าพี่ติ๋งก็ไม่เห็นอันนี้ปูนเล่นได้ยังสมชายปูนเล่นได้แล้วเนาะ
พี่ต้องเปิดแต่หนูเปิดแล้วคือหัวมันเข้าใจไหมฉันเปิดแล้วแบบหัวรีบไล่แขกเลยนะวันนี้เปิดแล้วไล่แขกเลยไม่ได้ใส่จนนอนอ่ะวันนี้สรุปการทำงานทุกคนชอบเมนูอาหารวันนี้เรื่องขนมนะคะอร่อยมากค่ะก็มีคนลงไปด้วยหนึ่งคนทำไมอ่ะถ่ายเขาถ่ายเขาไม่ถ่ายเขาสิถ่ายเขาสิท่ายิ้มทำไมต้องคนลงไปด้วยหนึ่งคนครับนะสาวตรึมงั้นมาปล่อยมาหายายมาก่อนมาตรงนี้มาตรึมแน่นอนมาครับทำไมถึงคิดว่าต้องมีคนลงไปด้วยหนึ่งคนครับเพื่อความปลอดภัยนี่ครับเผื่อล้มไงแค่ตะตุ่มเผื่อล้มน้ำน้ำแค่ตะตุ่มเมื่อกี้ลงไปนั้นยายใกล้มันลงไปแล้วจะได้รู้ว่ามันผ่านได้อ่ะไปได้แล้วอ่ะเหอะไปเล่นได้แต่อย่าเสียงดังมากเข้าใจไหมถอดเสื้อหน่อยถอดเสื้อไม่เป็นไหมเหรอถอดอะไรตอนนี้เหรอจริงเหรอโชว์โชว์จริงเหรอเฮ้ยเลี้ยงยังไงวะลูกถอดเสื้อไม่เป็นอ่ะอ่ะใช้ยายอีกอ่ะอืออ่ะไปลูกไปเลยลูกไปอันนี้ขึ้นมาเต้นโชว์สาวอีกโอ้ยวันนี้เขาเต้นโชว์ไปแล้วเป็นการเทสค่ะว่าคนแก่นั่งอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะมีไว้ให้คนแก่นั่งดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นมีน้ำมีต้นไม้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นบ่อที่ให้คนแก่แช่เท้าได้จริงๆเด็กๆเนี่ยเขาต้องไปบ่อล่างฮะปล่อยจิงโจ้น้ำลงไปลูกรองเท้าไปลอยแล้วปล่อยค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงรักษาชีวิตไว้นะลูกรักษาชีวิตไว้นะครับหมูปล่อยแม่มุ้ยดูลูกหน่อยจ้ะจิงโจ้น้ำมีเหรอคะจิงโจ้น้ำมันเหมือนตั๊กแตนหรือที่มันโดดจิงโจ้น้ำเร็วบอกไปเขาพูดเราก็นึกว่าจิงโจ้น้ำมันคืออะไรสัตว์เปล่ามันคือแมลงอ่ะอยู่น้ำมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเครื่องดนตรีของเรามาเลยมาลูกมานั่งตรงนี้มาจะหลบให้จ้ะวันนี้เราก็จะเห็นหลบไปทำไมล่ะแม่เฝ้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกนี่นี่นี่อย่าเอากางเกงออกนะโป้ไม่ได้นะหมูปล่อยไปฉี่ตรงนู้นแม่มุ้ยดูซิดูมาวันนี้เราจะมีมาข้างหน้ายายเลยลูกมาปู่ทองก้อนมานี่ดาราเขาอยู่ฝั่งนี่ค่ะชิดริมเล่นเล่นอุคืนเล่นอ่ะได้เดี๋ยวเราลองละกันอันนี้ใครเล่นดูนะคะโหวันนี้แบบความสนุกใครเล่นลูกยายเหรอคุณยายเล่นก็ได้คุณยายเล่นเหรอฮะยายเล่นไม่เป็นนะแค่กรีดแค่ต้องถามชิดริมใช่แค่แบบว่าตอนจบเพลงก็แค่กรีดเบาๆให้พอๆอย่างนี้เหรอลูกหันอย่างนี้เหรอลูกอันเจ๊มาเรากำลังบอกว่าวันนี้พอมีเด็กปากะยอคนหนึ่งบอกว่าอยากเป็นนักดนตรีวันนี้เขาก็ซ้อมแล้วกับเราเนี่ยเล่นพอดีว่าเขาตัดผมอยู่ใช่ค่ะไปซื้อเสื้อเขาไปซื้อเสื้ออ่ะลูกนั่งเลยอ่ะงั้นไม่ชีต่อไปมาแล้วก็มีอยู่กับวงเขาด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไม่ฟังอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะไม่ถึงว่าจบแล้วยายก็อย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคโอเคอ่ะไม่ทวนอ่ะดูตัวเล่นตรงนี้ใครตีกองอ่ะอ้าวอันนี้เดี๋ยวเพอร์ฟอร์แมนซ์ฝั่งเราลองนะอ้าวอารมณ์นั่งตรงนี้ลูกอ้าวก็ไม่ได้ยินก็ไล่มันเลยทองก้อนเธอมีสิทธิ์อะไรจะมาไล่หลานฉันซูมค่ะซูมฮะมีสิทธิ์อะไรแค่มาเฉยๆแค่มาเฉยเดี๋ยวขนาดเขาจะไปเข้าวงเขาได้ลูกเมื่อกี้นี้อย่างนี้หรืออย่างนี้นะอีกทีอย่างนี้เอาสั้นมาก่อนนะอย่างเงี้ยค่ะตอนจบเพลงโอเคต้องค่อยๆโตโอเคทองก้อนกับพี่ติ่งเป็นคนทำพี่ติ่งจะเป็นคนทำนะคะกรีดนะฮะเมื่อถึงมาสามเราจะเริ่มวันนี้นะคะก็บรรยากาศจริงเสียงจริงนะคะก่อนที่สมชายเดี๋ยวเรารอแสงหน่อยนะเดี๋ยวเรารอแสงหน่อยนะคะมาอยู่ป่ะส่งให้หรือว่าเราเติร์นเลยเนาะลูกมาตัวนี้นะมาเติร์นเถอะเพลงตัวไหนลูกจบเพลงตัวไหนล่ะคะรับรองได้ค่ะเราจะรู้เขาจะบอกเราไม่ได้เพราะเขาจะร้องกันนะคะเพลงเบาๆฮะอย่างนี้หรอเพลงเบาๆวันนี้เขาซ้อมกันอยู่ค่ะ
ก็เดี๋ยวเล่าเรื่องแม่ชีหนึ่งก่อนอ่ะลูกแนะนำตัวเองก่อนอ่ะก่อนมาบวชเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะได้รู้ไงก่อนมาบวชเป็นอะไรคะลูกพูดดังนิดนึงไมโครโฟนอยู่ที่ยายยายต้องเอาไมโครโฟนออกจากตรงนี้แล้วไปวางให้ไหมไม่เป็นไรแต่จริงๆก็ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถใช้ไมโครโฟนตัวเดียวเพราะตอนนี้ไอ้ที่เราซื้อมาใหม่เรากำลังให้ค่าอ่ะเดี๋ยวยายได้ละอ่ะลูกถือว่าหนูก่อนบวชหนูทำอะไรเดี๋ยวจะรู้ทำไมเราต้องมีวันนี้อ่ะจ้ะหนูเคยทำอะไรมาก่อนครับอ๋อสวัสดีเจ้าค่ะก็ชื่อแม่ชีดีมนะเจ้าค่ะก่อนมาบวชก็เป็นอาชีพนักดนตรีเจ้าค่ะเป็นมือกองแบบว่าเล่นกลางคืนมาเจ้าค่ะเล่นกลางคืนมาประมาณ1ปี1เดือนเงี้ยเจ้าค่ะก็พอเจอแบบว่าเรื่องโควิดไปก็อย่างที่รู้ๆกันก็จะต้องนักดนตรีก็ต้องพักงานกันก่อนนะเจ้าค่ะช่วงนี้ค่ะก็เลยมาบวชด้วยตอนแรกกะบวชกี่วันตอนแรกกะบวช9วันเจ้าค่ะตอนนี้มากี่วันแล้วจ๊ะตอนนี้วันนี้ก็ครบ1เดือนแล้วเจ้าค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มาปฏิบัติด้วยใช่มั้ยใช่เจ้าค่ะบอกแม่เป็นลูกครึ่งนะอันนี้เป็นเสี้ยวนะครึ่งอะไรนะลูกครึ่งอะไรนะอเมริกาค่ะอเมริกาไทยหลานเนี่ยกับหน้าตาเป็นอเมริกันมากกว่าอ๋อแล้วแม่มาปฏิบัติกี่วันคุณแม่กะจะอยู่ประมาณ7วันเจ้าค่ะเห็นมั้ยเป็นอภิชาติบทที่ดึงแม่เข้าทางธรรมแล้วก็ที่บวชต่อเนี่ยเพราะรู้สึกอะไรที่อยู่เพิ่มอีกถึงวันที่8เพราะว่ารู้สึกว่ายังได้อะไรไม่มากพอค่ะก็ยังอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันเจ้าค่ะตอนแรกลูกบอกว่ายิ่งร้องเพลงเศร้ามันก็ยิ่งเศร้าจำได้ไหมที่ให้สัมภาษณ์ไว้อะนะค่ะก็มีคลิปวิดีโอนะพอร้องเพลงเศร้ามันยิ่งเศร้ามันหมายความว่ายังไงตอนนั้นมันโควิดด้วยอ่ะเล่าสิเพื่อจะเป็นประโยชน์พอดีว่าพอเราเล่นเพลงเศร้าแล้วเราเหมือนแบบว่าปลูกฝังจิตตัวเองทุกๆวันว่าคือเนื้อเพลงมันเนื้อหามันเศร้าด้วยค่ะก็ยิ่งแล้วดนตรียิ่งทำให้รู้สึกเยอะก็เลยแบบว่าเหมือนตอกย้ำตัวเองทุกๆวันโดยแบบไม่รู้ตัวค่ะใช่ค่ะก็จิตใจจะเศร้าหมองมากๆใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะว่าธรรมะเนี่ยสามารถช่วยให้ดึงตัวเองออกมาจากความเศร้าได้นะคะแล้ววันนี้ที่คุณแม่อนุญาตเพราะว่าเราก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเด็กๆของเราเนี่ยเขาก็ได้อยู่ในสังฆะในสังคมของเราซึ่งเพลงนี้ก็ไม่ได้เป็นเพลงอะไรที่จะชวนให้เราไปอยู่ในฝ่ายอกุศลนะคะแต่เป็นเพลงที่ทำให้เรากลับมาสงบได้เนื้อเพลงอย่างไรคุณยายยังไม่ได้ฟังเลยแต่ว่าวันนี้หลานเนี่ยนะคะหนังจะร้องเพลงเบาๆลองฟังเขาดูนะคะพร้อมไหมลูกอ่ะนะเอาไมโครโฟนนะคะดังนิดนึงก็ได้ฟ้าที่หยิบป้าแก่แล้วได้ยินใช่ไหมคะดังไหมอ่ะได้ยินไหมสมชายต้องดูเนื้อไปด้วยนะได้เราจะเข้าจังหวะไงดีอ่ะเหมือนที่เราเล่นกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวกีตาร์เขาเอ๊ะโอเคแล้วเข้าก่อนคอร์ดหนึ่งเนาะหรือว่ากองเข้าเดี๋ยวให้น้องค่อยดีแล้วกันวันนี้น้องยังไม่ได้ซ้อมโอเคเดี๋ยวเราสองคนก่อนเนาะโอเคโอเคนะว่า1 2 3 4ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรให้มันมาไหมให้มันวุ่นวายเพียงเธอนั้นใส่ใจกันเบาๆพอให้สองเราได้ทำอะไรมากมายในตอนนี้ บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจเธอลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะ
คิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปดังนั้นค่อยๆรักกันเบาๆคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปดังนั้นค่อยๆรักกันเบาๆคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปดังนั้นค่อยๆรักกันเบาๆฟังแล้วคุณยายจับประเด็นว่าเพลงนี้คือเรื่องใจใช่ไหมลูกใช่แต่เนื้อเพลงแรกคือใจใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราเวลาไม่คิดถึงใครให้คิดถึงฉันหรอแล้วทำไมไม่คิดถึงฉันเป็นคนแรกล่ะแต่ว่าเพลงนี้หนูคิดถึงพ่อนะคะ พอคิดถึงแล้วก็จะรู้สึกเบาคิดว่าจริงๆแล้วแต่ละคนน่าจะตีความเพลงไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างไม่รู้ว่าชีดรีมตีความเพลงไงแต่ว่าสำหรับหนูเลือกเพลงนี้เพราะว่าก็ใจหนึ่งใจไม่ต้องคิดอะไรถ้าแบบเราคิดถึงเขาแล้วอยากใจเบาๆแล้วก็แค่คิดถึงเขาไม่ต้องไปแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะร้องไห้ฟูมฟายอยากจะเจอหรืออะไรแบบนั้นคือถ้าเราคิดถึงก็เราก็จะรู้สึกเบาๆเองใช่ลูกฟูมฟายเฮ้ยนี่เขากำลังอินถึงพ่อเธอนี่อย่างเงี้ยหนุนเขาก็ต้องเข้าใจเนาะหนุนเหรอคะแต่ว่าหนูคิดว่าคนเราจะตีความเพลงไม่เหมือนกันในแต่ละคนคนบางคนอาจจะคิดว่าเพลงนี้เป็นแบบความรักวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูก็จะตีความรักในแบบความรักระหว่างหนูกับคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ชีดีมตีความยังไงว่าพี่ติ๋งกำลังอินอยู่นะเอาไปกับปวดให้พี่ติ๋งสวยจังเลยติ๋งไม่ถึงเลยอุบไว้ไม่บอกเอาก็เขาบอกว่าอะไรนะถ้าคิดถึงก็ไปเจอกันในฝันใช่ไหมเขาบอกในเนื้อนะคะก็เบาๆไปเจอในฝันดีกว่าเจอนอกฝันแล้ววุ่นวายมันจะไม่เบาวุ่นวายหยุดผมเห็นพี่ติ๋งเคิร์มฟังมีความรู้สึกว่าเคิร์มฟังวันนี้ไม่ได้พูดอะไรแค่มองพี่ว่าดีมากดีมากก็เดี๋ยวกันนะคะดูพี่ดูร้านมีความสุขก็โอเคแล้วคุณยายเห็นหมูปล่อยผายลมดังอ๋อเมื่อกี้นี่ผมได้ยินหมูปล่อยตอนที่เขาพูดกันเพลงเบาๆหมูปล่อยก็ผายลมแม่มุ้ยได้ยินใช่ไหมแล้วพ่อก็บอกโอ้ไม่รู้เสียงอะไรไงครับเผาหายลมแล้วเขาไม่รู้เรื่องนะเขาก็ถูกสอนว่าถ้ามีแก๊สก็ต้องขับออกมานี่เป็นธรรมชาติก็อยากจะบอกว่าวันนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณยายถึงอนุญาตให้แม่ชีดรีมแล้วก็คณะแม่ชีกับหนังเนี่ยได้มีโอกาสตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเยียวยานะคะแล้วก็เขาก็มีอาชีพอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วพอเขาได้มีโอกาสว่าเขาใช้สิ่งที่เขาถนัดแม้ว่าเขาจะอยู่ในยูนิฟอร์มที่เขาไม่ได้ร้องเพลงเพื่อเร้าอกุศลแต่บทเพลงเป็นการเยียวยาบทเพลงเป็นปัญญาได้ถ้าเราใช้เป็นถูกกาละเนี่ยค่ะเนี่ยให้เห็นเพราะต้องมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้าทำไมวันนี้ถึงจะให้มีร้องเพลงได้ไม่เคยทำแต่เมื่อคืนนี้ตอนที่เราส่งกระสอบกันเราก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติเหมือนกันมีบทเพลงต่อไปไหมคะ
หรือหมดแล้วคะหมดมีให้เขารีเควสเพลงไหมอ้าวโหนะคะอยากให้หนังอยู่กับพวกเราชาวเสถียรธรรมสถานนานๆดูแล้วมีความสุขทุกวันอีกหนึ่งกำลังใจจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเก่งมากค่ะทั้งสองคนเพลงเพราะจังน่ารักทุกคนเจ้าค่ะมีคอมเมนต์มากมายเข้ามาให้กำลังใจหลายๆคนแล้วก็กราบสวัสดีธรรมสวัสดีคุณยายจ๋าด้วยค่ะคุณยายก็ต้องขอบคุณนะคะส่งความรักของเราจากหุบเขาโพธิสัตว์ไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ปัญญาในการที่จะฟังในสิ่งที่พวกเราก็ชวนให้ไปฟังหัวใจของตัวเองนะคะแล้วเวลาที่เราฟังหัวใจของตัวเองเนี่ยเราจะอ่อนโยนเราจะไม่จมอยู่กับความเขาใช้คำว่าความไม่รู้ไม่ชี้เพราะคนที่ฟังพวกเราอยู่ก็จะเป็นคนที่ถูกเตือนและขนาบอยู่เสมอว่าเราจะฉุดช่วยตัวเราเองได้และเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาสงบเย็นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เราจะกลายเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อการทำหน้าที่ของเราเป็นศรัทธาของมนุษยชาติที่ไม่ขาดปัญญาปัญญาจึงเป็นยอดของชีวิตนะคะชื่อตอนวันนี้ปัญญาเป็นยอดของชีวิตและวันนี้ตอนสุดท้ายเราก็จะยกยอดของสถูปะมนตราพระอริยธาราซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเรายกสถูปลงแล้ววันนี้เป็นช่วงเวลาที่แสงสวยนะคะลมอ่อนๆเราก็มีสมชายนะคะต้องเรียกว่ากำนันคิวของเราเนี่ยก็ถือว่าบริหารจัดการงานวันนี้ในกลุ่มของสะใจดีเนี่ยโอต้องให้รางวัลแหละเพราะว่าเขาสะใจดีจริงๆนะพี่ติ่งนะเราก็รู้อยู่มันใจอ่ะงั้นไม่ทำอ่ะใช่ไหมใช่มันหนักขนาดนี้มันต้องมีความสะใจที่ทำแล้วมันสะใจดีอ่ะ ได้ยินไหมสะใจดีคือมันต้องสะใจอ่ะมันต้องสนุกแบบประมาณว่ามันเห็นเป้าชัดความสนุกสนานทางปัญญากับวันเนี้ยแม้กระทั่งบทเพลงเนี่ยมันก็ทำให้คนในบ้านรู้สึกได้ว่าสังคมที่มันอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันมีทุกวัยตอนช่วงนี้เป็นช่วงของ Mindfulness Family นะคะท่านต้องรู้นี่คือช่วง Mindfulness Family ตอนกลางวันคืออาหารอร่อยกินกันหลายคนตอนเช้าเป็นช่วงที่คุณแม่ก็ให้ธรรมะนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เริ่มต้นเปิดประตูอย่างมีธรรมะเพราะถ้าเรามองว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เราจัดเวลาของเราใน1วันใน3ช่วงเนี้ยเพราะเราตอบโจทย์สถานการณ์ที่ยากตอนนั้นเพราะอะไรคะเพราะตอนนั้นมันทุกคนอยู่บ้านน่ะใช่ไหมทุกคนอยู่บ้านแต่ว่าเราไม่ได้มีเหมือนกับความพร้อมที่จะอยู่อย่างมีความสมัครใจเหมือนถูกบังคับให้อยู่จนกระทั่งเราใช้สิ่งที่เราถูกบังคับโดยโควิดเนี่ยมันทำให้เราอยู่แล้วเราพบว่าเฮ้ยการอยู่อย่างมีสติปัญญาเนี่ยมันมีความสุขมากนะพอปลดล็อกปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเราก็ยังอยู่เพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้มันมีความสุขถูกไหมคะเนี่ยค่ะหลานก็เล่นไปเนี่ยก็ชัดเจนนี่เรานั่งก็อยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นู่นทางฝั่งนู้นนะคะ12 4 3เตรียมยกพระจันทร์มาแล้วดูเห็นไหมคะว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดจากตระกูลเดียวกันแต่เราเป็น Mindfulness Family โหดูเสียงใบโพพัดดูสิเนี่ยดนตรีไหมเนี่ยเนี่ยใบโพลมพัดจ้ะก็เราอาจจะมาโอมตะเลกันตอนยกนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะอ้าวได้เวลาแล้วลูกงั้นเราหันหน้าไปทางนี้กันมั้ยเอาลูกนี่อยากจะร้องอีกเพลงหรือเปล่าเอาไหมมีใครรีเควสต์มาหรือเปล่าคะหนังจะยังอยู่กับเรานะคะแม่เปิ้ลบอกว่าจะมารับพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วค่ะจะอยู่กับเราจะยกสถูปะกับเราก่อนนะมะนะดูปฏิงดูปฏิงเย้ว่าเพราะทุกคนบอกเลยนะคะว่าหนังแบบเข้มแข็งเร็วมากแล้วก็นึกถึงหนุนด้วยนะลูกเดี๋ยววันที่หนุนมาวันที่4นะคะคุณยายกอดหน่อยนะที่จริงก็กอดทั้งคู่ไปแล้วแหละแล้วก็ให้มั่นใจว่าลมหายใจเขาหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเขาคือหนุนเนี่ยเขาจะได้เดี๋ยวให้หนังก็ตอบเองแต่เขาสวยทั้งคู่นะเขาสวยทั้งคู่จริงๆ
ใช่ใช่ใช่แล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าค่ะก็แต่ว่าเขาจะตัวเล็กกว่าค่ะแล้วก็นิสัยจะต่างกันมากๆรักกันไม่รู้รักกันค่ะรักกันแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนแบบเงียบเงียบคือถ้าเจอบางคนก็จะแบบเฮ้ยแบบว่าดูแบบไม่อยากจะเป็นมิตรกับใครเลยคือเงียบมากแต่ว่าถ้ารู้จักแล้วก็จะเป็นคนที่สนุกค่ะเป็นคนที่สนุกใช่ตอนนี้ยังแอบร้องไห้อยู่ถ้าใครพูดถึงพ่อใช่แล้วก็แม่เปิ้ลกับหนุนก็ตอนนี้รับโทรศัพท์มากเพราะจะมีคนแต่มาใช่ค่ะรายการแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าไปออกก็คงจะเป็นคำถามเดิมๆที่ถามว่าความรู้สึกซึ่งจริงๆมันไม่ต้องคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้อะค่ะรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกก็น่าจะรู้กันว่าถ้าเกิดเราเสียคนที่เราแบบรักไปเราก็ต้องเสียใจคิดว่าถ้าตอนนี้สิ่งที่อยากทำก็คือเติบโตมากกว่าที่จะกลับไปตอบคำถามซ้ำๆเดิมๆพ่อน่าจะภูมิใจตรงนั้นมากกว่าที่จะแบบว่าน่าจะภูมิใจที่เห็นเราทำแบบนี้มากกว่าเราไปนั่งตอบคำถามให้เป็นประเด็นซึ่งคุณพ่อไม่ชอบการเป็นประเด็นที่สุดค่ะคุณพ่อไม่อยากให้เอาความทุกข์หรืออะไรที่ของเราไปเป็นประเด็นให้คนอื่นต้องมามีกิเลสที่อยากจะรู้หรือว่าอยากจะทุกข์หรือว่าไปด้วยค่ะก็ฟังแล้วเห็นตบมือพูดในฐานะพ่อ อันนี้เราพูดกันในฐานะของพ่อซึ่งจริงๆแล้วแม่เปิ้ลเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธเลยสำหรับหนังหรือหนุนจะทำงานกับคุณยายเพราะของเรามันเป็นอะไรที่มันก็เป็น My Funeral Family แล้วไงทีนี้แต่เมื่อกี้เนี่ยในฐานะของพ่อคนหนึ่งเขาตบมือให้เขาพูดนิดนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่มีบทบาทเอาเสียเลยอ่ะไปอ่ะเร็วช้างน้ำอ่ะเมื่อกี้ที่ฟังแล้วเป็นไงในฐานะพ่ออ่ะมึงปล่อยฟังนะมึงปล่อยฟังนะก็ในคนที่เป็นบุรุษที่เป็นพ่อนั่นแหละก็คงไม่ได้บอกว่าคงมองลูกอย่างห่วงห่างๆตามภาษาคือลูกจะเก่งแค่ไหนหรือว่ามีฝีมือแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องห่วงอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เอาไมโครโฟนใกล้ปากค่ะลูกนี่มาอยู่นี่ลูกมองว่าที่หนังคิดอ่ะมันเป็นเรื่องสมควรแล้วสมควรแก่เหตุแล้วชอบแล้วงดงามแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูหลานก็เล่นกันไอ้เจ้านี่ก็ไปป่วนเขาพาไปเต้นนู่นเต้นนี่กันไปตามภาษาแต่ก็ความเข้มแข็งบนโลกใบนี้เป็นความสำคัญแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแข็งก้าวเสมอไปมันสยบความเข้มแข็งด้วยความอ่อนนุ่มได้เสมอที่ผมเข้าใจนะในโลกนี้พ่อรู้สึกไว้ใจได้ถ้าลูกใช่บนพื้นฐานของความอ่อนโยนถ่อมตัวนะถ้าสมมติว่าเป็นตัวผมเองนะถ้าผมตายไปแล้วผมสามารถมองย้อนกลับมาได้ถ้าผมเห็นลูกผมยังเฮฮาอยู่เนี่ยผมจะรู้สึกโอเคแต่ถ้าลูกรู้สึกถ้ามองมาแล้วลูกยังโศกเศร้าผมคงไม่โอเคเพราะว่าอย่างงานศพผมเนี่ยผมสั่งไว้ทุกอย่างเลยนะว่าผมจะต้องเปิดเพลงอะไรจริงฮะยังไม่ตายหรอกเธอไม่ต้องเอามานี่เลยไมโครโฟนเธอไม่ต้องพูดเธอพูดความตายมากไปแล้วมานี่หมูปล่อยถ้าพ่อเขาตายหมูปล่อยต้องทำอะไรลูกต้องไปทำอุทิศส่วนกุศลให้ก้อนอุทิศส่วนกุศลให้พ่อฉันถามหลานฉันอยากให้เธอรู้วันนี้หมูปล่อยเขาทำอะไรก็ไม่รู้พ่อเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้กลับไปที่พักทั้งคู่เลยยายก็กำลังจะกินยาหันไปยาบุปปอยมาหายายมาหอมกันหน่อยเสร็จแล้วบุปปอยเขาก็นั่งตรงตำแหน่งที่พ่อเขานั่งแหละที่เท้ายายอ่ะแหละยายก็บอกบุปปอยครับถ้าบุปปอยจำได้ไหมถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดใช่ไหมลูกอ๋อคติธรรมปล่อยว่าไงนะนั่นนะถ้าเราทะเลาะถ้าเราทะเลาะคนที่เรารักคนที่เรารักก็จะเจ็บปวดเราก็จะเจ็บปวดด้วยนี่คือสิ่งที่ยายคุยกับเขานะคะตอนที่เขาเนี่ยถูกเงื่อนไขอะค่ะ
ถูกเงื่อนไขที่พ่อบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็กลับโรงแรมไปเราก็คุยกันเนาะอุ้ยเราก็คุยกันใช่ไหมจบใจเลยกว่าอะไรเดี๋ยวกันอีกทีปล่อยอีกทีถูกคุยกับยายอีกทีหนึ่งคติธรรมหรือคติธรรมย้ำถ้าเราทำถ้าเราทะเลาะกับคนที่เรารักคนที่เรารักก็จะเจ็บปวดเราก็จะเจ็บปวดด้วยนะคือสิ่งที่ฉันคุยกับหลานฉันเธอว่าหลานฉันรู้เรื่องไหมไม่รู้รู้ไปรู้เรื่องนี่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 ยายรู้แล้วลูกยายรู้เขาบอกไม่รู้เรื่องผมไปยาวสายนี้ขาดเกี่ยวอะไรกับคุณยายลูกเปล่าของยายของคุณยายเข้ามาตามคุณยายเมื่อตอนสักประมาณ 5:40 ยายจ๋าครับยายจ๋าครับชื่อตอนอะไรดีครับยายบอกเอาชื่อตอนอะไรแล้วยายบอกวันนี้เราจะเอายอดของสถูปะลงปัญญาเป็นยอดเขาบอกอ๋อปัญญาเป็นยอดมนุษย์ยายบอกเอาปัญญาเป็นยอดของชีวิตกันแล้วกันนะคะเรารักใครอย่าทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดถ้าเราทะเลาะกับคนที่เรารักคนที่เรารักก็ทุกข์และตัวเราก็ทุกข์อันนี้ค่ะคือสิ่งที่ยายหลานคุยกันแล้วไม่คิดว่าหมูปล่อยเขาจะจำได้เพราะตอนนั้นไม่มีใครได้ยินยายกับหลานคุยกันยายสงสัยจริงๆทำไมมันกลับมาอยู่ในใจหลานตอนที่จะเป็นคติธรรมครับคติธรรมคติธรรมแม่ได้ยินคนเดียวอ๋อแม่ได้ยินเขากลับมาบอกค่ะเหรอเธอเห็นยังว่าเมียเธอกับลูกเธอมีปัญญาทองก้อนเห็นไหมสาธุเร็วสาธุฝากให้คนเดียวเป็นพี่เอาละค่ะวันนี้หันมาทางนี้กันเลยเรากำลังจะไปยืนตรงนู้นได้ไหมลูกไปได้ค่ะไปไปลูกไปไม่ชีพิมพ์ไม่ชีปันอันปานเราเดินไปทางนู้นกันเราหรือเราอยู่ตรงนี้สมชายว่าตรงนี้ตรงนี้อามาเด็กๆพี่ติงคะมาค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่คุณยายก็เช้าก็ยกสถูปะทั้งหมดนะคะเอ๊ะสมชายอันนี้เราต้องใช้ปูนปั้นปิดไปเลยไหมลูกมันน้ำมันจะไหลไปตรงนี้ไหมมันจะไม่สูงขึ้นสมชายอันนี้เนาะเพราะงั้นน้ำมันจะไหลลงไปลูกฉะนั้นอันนี้เขาอาจจะต้องเอาปูนลงเลย2อันเนี้ยลูก3อันเนี้ยได้ได้อันนี้เพื่อเราจะได้ทำงานไปเรามาทางนี้แล้วค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งอันนี้บอกสุทนว่าใช้ปูนโป๊ไปเลยได้ไหมลูกก็ได้ครับเพราะว่ามันงั้นน้ำมันไหลไปแม่เห็นมันแล้วอยากให้มันสูงอ่ะมันจะไหลตรงนี้ลูกเอาค่ะแสงสวยงามมูปล่อยใส่เสื้อลูกใส่เสื้อลูกเย็นแล้วลูกจ้ะเอานะคะโอ้โหพระจันทร์น่ะสมชายพระจันทร์เลยอ่ะอะเราเข้ามาตรงนี้หน่อยไหมจ๊ะดูดีกว่าไหมจ๊ะตรงนี้ไหมคะสวยงามเอาค่ะขอเชิญทุกคนมาตรงนี้แหละค่ะนั่งตรงนี้เลยพระจันทร์เกือบตรงพอดีเลยอ่ะสมชายนี่ยังไม่ถึงทุ่มเลยพระจันทร์จะเต็มเพราะฉะนั้นถ้าวันอาสาฬหะจะขนาดไหนนะเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปตอนนี้พวกเราอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮาอมตะเรตูตะเรตูเดี๋ยวเราเตรียมนะคะตอนนี้อ๋อเขาต้องเอาคนขึ้นไปค่ะเราจะเห็นว่าขณะนี้การทำงานคือนัดเขาต้องขึ้นไปค่ะทิปคือคนที่เย็บธงมนนะคะเป็นอ๋อมาได้คุณแม่มาคุณแม่มาเถอะมาได้ลูกโอ้โหเราต้องถือว่าอันนี้เป็นงานที่มันเป็นความพร้อมของสมาชิกในครอบครัวทุกคนลูกนันทวันมาตรงนี้เลยลูกลอยผ่านพักพอดีเลยเนี่ยยืนไกลๆ
ขณะนี้เราส่งเจ้าหน้าที่ของเราขึ้นไปพร้อมกับตัวที่เป็นยอดของสถูปะนะคะอันนี้คือที่เขายืนอยู่ที่นัดเขายืนอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนที่ดึงผ้าเวลาที่เรายกสถูปะแต่ก่อนที่เราจะยกสถูปะในวันที่4เราจะต้องเอายอดธงลงมาก่อนแล้วเปลี่ยนยอดธงใหม่ค่ะซึ่งยอดสถูปะก็จะเป็นผ้าสีทองนะคะเป็นผ้าสีทองที่พวกเรามีความชำนาญนะคะหลายคนก็มีความปรารถนาที่อยากจะร่วมที่จะยกสีทองขึ้นบนยอดหลายคนก็มีความเชื่อนะคะว่าเป็นการยกทองถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่มองว่าการได้ยกใจของเราให้เคลื่อนกล่าวจากกิเลสเป็นสิ่งที่สง่างามมากสำหรับการเป็นมนุษย์นะคะเป็นความงดงามของการเป็นมนุษย์ที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเราชัดเจนมากในการที่จะมีชีวิตที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ออกจากสิ่งที่มันยั่วยวนนะคะมันเป็นความปกติของมนุษย์อยู่แล้วแหละที่เรามีอารมณ์มากระทบใจสิ่งใดที่น่ารักเราก็จะหลงรักสิ่งใดที่น่าชังเราก็จะหลงชังและสิ่งใดก็ตามที่เรามีปัญญาถอดถอนความชอบความชังได้เราก็จะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะอยู่กับราคะโทสะโมหะอย่างแต่ต้องเราไม่ได้นะคะคุณแม่ยืนอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังที่จะไปถึงคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเป็นต้นเสียงนะคะที่จะให้พวกเราซึ่งอยู่ทางบ้านนะคะได้เห็นทั้งการทำงานและการยกสถูปะลงในยามค่ำคืนหรือว่าหัวค่ำของวันนี้นะคะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะคุณแม่จะได้เชิญให้พวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะเป็นการเบื้องต้นค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะถึงยอดของสถูปะถ้าเรามองไปเราจะเห็นว่าเป็นรูปของพระอาทิตย์และพระจันทร์นะคะหลายคนถามว่าบนยอดของสถูปะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อะไรค่ะยอดของสถูปะจะเป็นยอดบนสุดคือเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และพระจันทร์นั่นหมายความว่าธงมนต์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่มีอยู่เป็นหมื่นพระองค์ในสถูปะเนี้ยปิวไปในจักรวาลถือเป็นการนำแสงสว่างแห่งปัญญาออกไปขจัดความกลัวนะคะมนุษยชาติไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวเราไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชานะคะแต่เพราะเรามีปัญญาเราจึงสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่จัดการในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณแม่จะขอเก็บไวเลตไว้ในนี้จะได้ไม่ถือเป็นที่สะดวกนะคะเดี๋ยวไปบอกสมชายว่าเมื่อถึงแล้วคุณแม่จะเริ่มต้นในการที่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนหนูเข้าไปบอกได้เลยค่ะขอเชิญทุกคนตั้งใจนะคะคุณยายจะเริ่มนำแล้วนะลูกเอาละเดี๋ยวให้เขาถึงก่อน
สมชายเดี๋ยวพอถึงแล้วคุณแม่จะนอบน้อมก่อนนะคะก็แสงสว่างของพระจันทร์ก็สว่างนวลคุณแม่ว่าบรรยากาศอย่างนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งในการที่เราจะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยใช้ปัญญาของเราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้เมื่อเราใช้ปัญญาในการอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคือเหนือความพอใจและความไม่พอใจชีวิตของเราจะสงบงามเย็นและเป็นประโยชน์แก้สถานการณ์ทั้งหลายได้ไม่ยากค่ะด้วยปัญญาของเราพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะนำทุกคนนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อมหากรุณาของพระองค์ที่ทรงให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาฉุดช่วยให้เราได้สามารถมีพลังในการช่วยเหลือหรือฉุดช่วยมวลมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความทุกข์เป็นปาฏิหาริย์ระหว่างชีวิตกับชีวิตที่เราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแม้มนุษย์สรรพสัตว์พืชและแร่ธาตุทั้งหลายขอพระองค์ทรงให้ปัญญากับพวกเราซึ่งเป็นยอดแห่งพลังในการทำงานที่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จให้เราเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ร่วมกันค่ะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสห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 ะ
โอฮมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาโอ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 ตาเรตูตาเรตูเรโซฮาขอให้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะยกใจของเราให้สูงจากราคะโทสะโมหะให้ใจที่เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสนำความสงบเย็นมาสู่หัวใจของเรานี่คือสัจจะของเราต่อการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่จะไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ขอให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์และใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นอย่างเป็นประโยชน์ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะให้ทุกคนมีความตระหนักถึงการมีชีวิตที่พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ฉุดช่วยเห็นสิ่งใดที่เราช่วยได้อย่าปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะขออนุโมทนาและธรรมสวัสดีนะคะ